ค่ายกักกันชาวยิวอัลชวิตซ์ที่โปแลนด์เป็นหนึ่งสถานที่ที่หดหู่ที่สุดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ชาวยิวที่ถูกจับได้จะถูกส่งมาที่ค่ายนี้ที่เนี่ยมีคนตุยเป็นหมู่คณะถึง1,300,000 คนเป็นชาวยิวไปแล้ว1,100,000 คนห้องแรกก็จะเจอกับเท่าทุลี่ของเหยื่อชาวยิวทั่วยุโรปที่ถูกจับก็จะต้องนั่งรถไฟมาที่ค่ายอัลชวิตซ์แห่งนี้ซึ่งเหยื่อถูกหลอกว่าให้มาทำงานเปลี่ยนที่อยู่ทุกคนเลยขนข้าวของมาด้วยแล้ว1โบกี้คืออัดเป็นพันคนเมื่อชาวยิวถึงที่ค่ายอัลชวิตซ์เนี่ยเขาก็จะแยกชายหญิงยึดทรัพย์สมบัติทุกอย่างแล้วในมิวเซียมเนี่ยเขาก็จะโชว์ข้าวของจริงๆของเหยื่อชาวยิวกระเป๋าทุกใบคือสลักชื่อเจ้าของจริงๆอ่ะมึงส่วนนี้คือเศษซากของไซยาไนด์แล้วก็ยาพิษที่เขานำมารมควันเหยื่อเหยื่อทุกรายเนี่ยจะมีเลขประจำตัวซึ่งถูกประทับลงบนผิวหนังจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตนอกจากแยกชายหญิงแล้วเนี่ยก็ยังแยกคนแข็งแรงกับคนอ่อนแอด้วยคนอ่อนแอผู้หญิงแล้วก็เด็กคือกลุ่มแรกที่ถึงปุ๊บก็โดนรมควันทันทีแล้วพวกกูคือดูหนังเรื่องนี้ก่อนมาที่นี่ก็คืออินสุดๆไปเลยเว้ยเวลาดูหนังเกี่ยวกับชาวยิวมันเศร้ามันหดหู่ใช่ปะแต่พอได้มาสถานที่เกิดเหตุจริงๆแล้วมันหดหู่อย่างบอกไม่ถูกเลยว่ะ